ำไมหนูไม่เห็นจะแล้วเดี๋ยวหนูเช็คก่อนระดมพลก่อนระดมพลแล้วมาแล้วครับแฟนๆเช่นะครับตอนนี้เช่มาอยู่กับเราแล้วแต่ว่าเช่เลยผมยังตื่นเต้นเลยจริงเหรอจริงจริงนั่งเป่งบึ้งวันนี้ก็มีแฟนขอบคุณครับวันนี้ก็มีแฟนผู้โชคดีด้วยนะมาอยู่ข้างหลังเราสิบประมาณสิบท่านใช่ไหมโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ติดธุระด่วนครับผมเราจะทำยังไงให้เราหายเกรงเดียวสุดยอดเพราะว่าปกติเราเป็นคนเวลาไปเจอที่ใหม่ๆครั้งแรกเราจะเกรงหน่อยใช่ใช่แต่ว่าถ้าคุ้นกันแล้วปุ๊บโอ้โหสบายแย่แล้วแต่ว่าต้องเกรงสบายโอเคโอเคครับก็วันนี้มีเรื่องจะคุยกับเช่มากมายโอ้ยได้เลยแต่เราอาจจะโฟกัสเรื่องของเพลงซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราคือเดอะกีตาร์แบ็คนะครับได้ค่ะเพลงล่าสุดก่อนเลยตอนนี้มีเพลงที่ชื่อว่า Peace of Home Peace of Home ค่ะเวอร์ชั่นภาษาไทยเธอคือส่วนหนึ่งของฉันค่ะโอ้เพลงนี้เป็นยังไงฮะที่มาที่ไปของเพลงนี้ก็เพลงนี้ตอนแรกๆคือออริจินัลก็คือเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษชื่อว่า Peace of Home ก็อารมณ์ประมาณเพลงแบบเป็นเพลงหวานๆคิดถึงคนรักแบบว่าแม้ว่าคนรักจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่เราก็ยังคิดถึงเขาเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านทำให้เราอบอุ่นค่ะครับอันนี้ก็คือทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวออสเตรเลียเป็นคนเขียนเนื้อให้ค่ะอ๋อคือคนทำดนตรีเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์เลยครับผมคราวนี้ความยากง่ายของเพลงนี้มันอยู่ตรงไหนครับการร้องหรือว่าการร้องเข้าดนตรีหรืออะไรอยู่ตรงถ้าสำหรับส่วนตัวหนูเองเป็นเรื่องของโทนเสียงปกติแล้วเป็นคนที่โทนเสียงจะแหลมแหลมเป็นแบบคนโทนเสียงสูงไงค่ะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อบอุ่นก็จะต้องใช้เสียงที่ทุ้มแล้วก็นุ่มขึ้นมาก็พยายามที่จะปรับเสียงให้มันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็โทนนุ่มมากขึ้นคีย์เพลงมันต่ำใช่ไหมใช่ร้องยากอะพี่ถ้าสมมติว่าไปเลือกคีย์สูงอีกมันอารมณ์เพลงมันก็จะไม่ได้ด้วยอันนี้ก็ฟิกไหมต้องแบบว่าให้ตรงออริจินอลเลยถามว่าฟิกไหมก็ไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่เพราะว่าทีมงานที่ทำร่วมงานกันเป็นสบายๆค่ะสามารถปรับแต่งอะไรได้คราวนี้มีเนื้อเพลงภาษาไทยด้วยถูกไหมใช่ค่ะพี่ก๊อฟซูเปอร์เบเกอร์ป่ะใช่ขอบคุณพี่ก๊อฟมากค่ะพี่ก๊อฟเป็นคนคือตอนแรกอ่ะหนูพยายามเขียนเนี่ยเออจริงว่าไม่รอดแย่เพลงอะไรสงสัยจะแบบไม่ทำนองกันไปไหนคล้องจองคือเวลามันมีเพลงออริจินอลที่เป็นภาษาอังกฤษมาแล้วแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเงี้ยเราต้องหาคำที่มันลงวรรณยุกต์ลงโน้ตเมโลดี้อะไรมันโอ้หัวจะระเบิดสรุปบรรทัดแรกเลิกเลยเดี๋ยวใช้เวลาแต่งเองใช้เวลานานนะโอ้ยไม่ได้แต่งนะแบบแค่รู้ว่าแบบพยายามจะแต่งตอนนั้นอะเลิกให้พี่ก๊อฟทำดีกว่าอ้าวแล้วให้พี่ก๊อฟมาทำได้ไงครับก็โอ้คนแต่งเพลงเยอะแยะเพราะว่าทีมงานเป็นคนหาคอนเนคชั่นให้ก็มีคุณครูที่สอนร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ช่วยหาคอนเนคชั่นให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะปกติรู้จักพี่ก๊อฟซูเปอร์เบเกอร์อยู่แล้วป่ะไม่รู้เลยวงแกก็ไม่รู้อะวงแกก็ไม่รู้ขอโทษค่ะเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องคุยกันแหละว่าจะให้ร้องอะไรยังไงถูกไหมครับพี่ก๊อฟทำงานยังไงครับพี่ก๊อฟเนี่ยอังตรงยังไม่เคยเจอพี่ก๊อฟเลยเขาเลยก็คือเราคุยทีมงานก็คือคุยกันผ่านไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตว่าแบบเช็คว่าเนื้อโอเคไหมร้องได้ไหมอะไรเงี้ยก็ฟังเสียงพี่ก๊อฟว่าคืออันแรกมาหนูก็โอเคแล้วอ่ะเพราะถ้าเอามาเทียบกับที่หนูพยายามจะแต่งเองหนูว่าของพี่ก๊อฟนี่โอเคครับก็ความหมายก็ไม่ได้ต่างกันเพลงที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่ไม่ต่างกันมากค่ะก็จะมีความหมายคล้ายๆกันเลยถ้าจะพูดว่าเพลงนี้เป็นการร้องเพลงภาษาไทยเพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวได้ปะไม่ได้เพราะว่าร้องเพลงกลับมาเป็น cover song ค่ะของพี่บอยใจโอเคครับ
อ่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงเพลงเก่าแล้วเพลงนี้จะใช้ประกอบกับอะไรบ้างอ๋อเพลงนี้นะคะเธอคือส่วนหนึ่งของฉันเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องพรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้วค่ะที่จะออกอากาศทางไลน์ทีวีค่ะฮะนะพฤษภาคมประมาณพฤษภาคมเดี๋ยวจะได้ดูซีรีส์ด้วยทำไมเรื่องมันดูเศร้าอย่างนั้นดูจู้พรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้วใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องรีเมคมาจากซีรีส์ญี่ปุ่นซึ่งที่นู่นอ่ะดังมากแต่ว่ากระแสมาตอนแรกๆแบบกระแสลบมากว่าแบบทำไมมันซีเรียสเครียดแบบนี้คือแบบว่าก็ซีเรียสแล้วอ่ะใช่แล้วแต่ทีเนี้ยมันก็ดังขึ้นมาแล้วก็บูมมากในญี่ปุ่นเราทีมงานที่ไทยก็แบบว่าหยิบเอามาทำที่เป็นเนื้อเรื่องภาษาไทยด้วยซึ่งก็เป็นเด็กก็คือเนื้อเรื่องหลักๆก็คือเด็กกำพร้านี่แหละที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าก็แบบว่าพยายามที่จะหาครอบครัวใหม่ซึ่งก็เหมือนเอาจริงก็รู้สึกเศร้านะเหมือนถ้าเราเป็นเด็กกำพร้าก็เหมือนเราเป็นสิทธิ์ขาแบบโหถ้าแบบเราไม่ตรงใจเขาก็แบบไม่โดนเลือกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดดูดักดักละเอียดอ่อนมากแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแจมกับเขาด้วยตอนหนึ่งไปแจมกับเขาด้วยตอนนึงเหรอแจมด้วยแจมด้วยแอบขอแจมนิดนึงเล่นเป็นอะไรอ่ะต้นไม้เปล่าไม่ใช่เป็นคุณป้าว่าเล่นเป็นคุณหนูบ้านรวยมากแต่ว่าขาเดินไม่ได้แล้วคือพ่อแม่ก็มีปัญหาก็คือถึงแม้เราจะมีพ่อแม่อยู่มีบ้านอยู่หลังใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วสถานะเราก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กกำพร้าเลยเพราะว่าถึงมีพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่ใส่ใจเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บกดแล้วเป็นเด็กเก็บกดสุดท้ายแล้วก็ไปเจอน้องๆเด็กๆก็เดี๋ยวจะเป็นไงก็ติดตามตอนต่อไปไม่บอก ไม่บอกก็ออกตอนไหนนะให้ไปลุ้นกันดูใช่ใช่ยอดมากไอ้เพลงนี้มี MV ด้วยป่ะเพลงนี้มี MV ค่ะ MV ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วทั้งในแอปพลิเคชัน Line TV แล้วก็ใน YouTube สามารถเข้าไปดูกันได้ด้วยค่ะ MV เล่นยากไหมฮะยากมากเพราะว่าไปถ่ายทำที่หน้าหนาวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นโอ้เป็นเพลงไทยที่ทำที่ญี่ปุ่นครับผมคือไปทำงานหลายอย่างว่าง่ายใช่ตอนนี้หนูก็งงว่าหนูทำอะไรบ้างจุดๆก็เพลงนี้นะคะเธอคือส่วนหนึ่งของฉันไปถ่ายทำกันที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเราชอบสไตล์การทำงานของโปรดักชันที่ญี่ปุ่นมากๆเราก็เลยอยากจะทดลองดูว่าถ้าแบบใช้ทีมงานของเขา MV มันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเหมือนเป็นการทดลองอย่างหนึ่งก็ออกมาค่อนข้างพอใจมากๆเพราะว่าโปรดักชันเขาอย่างที่รู้กันว่าญี่ปุ่นอ่ะใส่ใจในรายละเอียดมากแบบทุกคนทุกหน้าที่คือแบบเป๊ะมากแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็คือมีนักจัดดอกไม้คือจัดสวยมาก อะไรประมาณนี้แล้วก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบอาจจะมีเนื้อเรื่องไม่เยอะเท่าไหร่แบบว่าด้วยงบประมาณ บอกแบบนี้เหรอเอาไว้ใหม่เอางี้เลยนะด้วยความหนาวของอากาศดีกว่า ไม่ทันแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็แบบว่าอารมณ์แบบเราก็ร้องเพลงเหงาๆนึกถึงใครสักคนนึงที่เรารู้สึกดีด้วยรู้สึกแบบอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายอะไรอย่างนี้หรือบางคนมีแฟนก็อาจจะนึกถึงแฟนก็ได้อะไรค่ะก็สิ่งที่ยากที่สุดคืออากาศสภาพอากาศเพราะว่ามันหนาวมากแต่ชุดที่เขาออกแบบให้มันเป็นชุดผ้าซีทรูเราใส่ที่ใส่ในหน้าร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยซึ่งหนาวจริงค่อนข้างที่จะโหดอยู่สำหรับเรื่องที่ต้องฝ่าฟันแต่ว่าการทำงานด้านอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะทุกคนก็เต็มที่แล้วก็สู้ๆเพื่อที่จะเอา MV ตัวนี้นี่แหละมาฉายที่ประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยได้รับชมกันนี่เพิ่งปล่อยไปสักพักเองนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้ฟีดแบ็กที่สองอาทิตย์นะฮะแต่ปล่อยออกมาครั้งแรกที่ไลน์ทีวีก็ขอบคุณมากๆจะเกือบ1 1 million ประมาณ1ล้านวิวก็จะถึงแล้วก็ถ้าใครดูไลฟ์นี้สามารถเข้าไปดูได้ให้มันครบ1ล้านก็ไปรับชมแล้วก็คือเราจะบอกอยู่เสมอว่าสามารถคอมเมนต์เราได้ว่าแบบอยากให้ปรับตรงนี้แก้ตรงไหนหรือว่าไม่ชอบอะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาฟีดแบคอันนี้นี่แหละเอามาปรับปรุงเพื่อที่จะทำเพลงต่อไปด้วยค่ะโอเคครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าร้องเพลงกลับมาได้หรือเปล่าใช่ไหมกลับมาได้หรือเปล่าเป็นเพลง cover ค่ะยากไหมร้องเพลงนะเพราะว่ายากยังถามไม่จบหนูตอบแล้วยากคนคาดหวังเยอะเหมือนกันนะแบบมันเป็นเพลงตำนานนะครับมันเป็นเพลงที่ทุกคนก็รู้จักแล้วก็กดดันมากแต่ไม่กดดันแล้วเพราะว่าเราก็มีสไตล์เป็นของตัวเองซึ่งถ้าเราไปแบบร้องเรียนแบบเขาแบบที่ออริจินอลทำให้แบบอารมณ์แบบ
ข้มข้นอะไรแบบนั้นหนูว่าหนูก็ไม่เข้าขั้นของเขาเราก็เลยเปลี่ยนสไตล์ให้มันเป็นสไตล์เราแบบกลับมาได้ไหมก็คือรู้แหละว่าเขาจะกลับมาก็แค่อ้อนๆอะไรค่ะเป็นแนวเพลงก็จะเป็นป๊อปใสๆก็ค่ะทำเพลงร่วมกับ No Sound In Street ค่ะพี่ตั้มแล้วเพลงนี้พอเราออกมาที่อย่างพวกพี่บอยไตอะไรได้มาคุยกับเราบ้างไหมก็หนูไม่รู้ว่าเขาแบบปลอบใจหรือเปล่าเขาก็บอกโอเคนะโอเคโอเคเลยดีเลยก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งเท่าที่หนูจะสามารถทำได้ค่ะครับผมโอเคคราวนี้อาจจะมีหลายคนยังไม่รู้ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการทำงานแจ้งอยู่สังกัดอะไรตอนนี้ไม่มีสังกัดเป็นอิสระเอ้าเหรอแต่ว่ามีผู้จัดการที่เป็นบริษัทแต่ว่าบริษัทของเราอ่ะเพิ่งตั้งแล้วก็แบบว่าไม่เคยทำงานเกี่ยวกับเพลงเลยอะอย่างเช่นอะไรนะจะมีแกมมี่วอเตอร์ดักอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นแนวนั้นคือเหมือนตั้งบริษัทขึ้นมาตึ้งไม่เคยทำเลยมาก่อนเลยก็เหมือนเป็นศิลปินอิสระที่เราจะต้องแบบว่าวิ่งหางานวิ่ง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 แบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนด้วยอ่ะก็มันเป็นเหมือนอารมณ์เราเพิ่งตั้งไข่ไปพร้อมกับบริษัทที่เราก็เพิ่งตั้งมาเหมือนกันเหมือนเป็นศิลปินอิสระทั่วไปอย่างเช่นหนูเคยดูรายการอย่างเช่น The Rapper อะไรเงี้ยก็มีผู้เข้าแข่งขันมาเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นไรตอนนี้เป็นศิลปินครับไม่มีค่ายผมทำเพลงเองปล่อยใน YouTube แล้วหนูก็คิดว่าหนูก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันที่แบบว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วโซเชียลมันแบบว่าใครจะทำเพลงหรือว่าอะไรก็เอามาปล่อยให้ทุกคนรับฟังได้อะไรเงี้ยก็เลยทำอิสระก็เลยอ่ะฮะเพราะว่าค่ายไม่รับหนูพูดไปเรื่อยเล่นแล้วเล่นมันด้วยจังหวะแล้วก็ด้วยโอกาสด้วยค่ะว่าแบบเราจะเป็นแนวทางไหนค่ะโอ้โหไปดูแรปเปอร์ด้วยจะไปเป็นแรปเปอร์เขาด้วยเหรอพยายามแล้วพยายามแล้วนะมินบอกคราวนี้เราอย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่าแกก็มีผลงานทางด้านโฆษณาเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ถ้าสมมติเราโฟกัสไปที่ดนตรีอย่างเดียวเนี่ยหลังจากที่ไปโชว์ในหลายๆที่ที่เป็นการโชว์เดี่ยวเงี้ยตื่นเต้นเป็นไงยากไหมเจอปัญหาอะไรบ้างยากอีกแล้ว ไม่มีอะไรง่ายสำหรับแกนจังเลยก็เพราะว่าเอาจริงหนูก็ยังใหม่ด้วยสำหรับการออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวก็คือแต่ก่อนล่ะอยู่ในวงกรุ๊ปอยู่ BNK อะไรเงี้ยเราก็แบบแอบอยู่ข้างหลังหรือว่าเอาให้มีพวกอะไรเงี้ยสบายแบบเวลาจะตอบคำถามอะไรเงี้ยก็ให้น้องๆตอบจะบอกว่าน้องๆพี่ๆไม่มีพี่ๆและแก่สุดละก็ให้น้องๆตอบแบบแล้วก็โอ้ยสบายแค่ไปแบบแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนมาอีกสถานะหนึ่งที่เราต้องทำเองทุกอย่างแม้กระทั่งการโปรดิวเซอร์หรือว่าการวางแนวเพลงเราก็ทำเองหมดทำนั่นแหละก็แบบว่าค่อนข้างที่จะหนูจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเอ้ยไม่ใช่บอกตัวเองแนะนำตัวเองอยู่เสมอว่าสวัสดีค่ะอาจารย์จังเป็นศิลปินหน้าใหม่ค่ะซึ่งก็ใหม่มาปีนึงแล้ว ปีนึงก็มีประมาณ 5-6 ซิงเกิลแล้วก็ยังใหม่อยู่โชว์ครั้งแรกโชว์ที่ไหนจำได้ไหมในฐานะศิลปินอ๋อจำได้เลยต้องขอบคุณแคทเรดิโอครับและก็ที่สำคัญขอบคุณพี่ป้องก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ป้องของป้องนะไม่ใช่พี่ป้องเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำโฟโต้บุ๊คให้เราแล้วเขามีคอนเนคชั่นกับแคทรีดิโอคือตอนนั้นน่ะเราทำเพลงแรกของเราคือเพลง My Dream เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะเพลงนี้ที่เราทำเพราะว่าอยากจะมอบให้กับแฟนคลับทุกคนที่คอยติดตามและยังสนับสนุนเราอยู่ทั้งที่เราแบบว่าออกจากเวียนเคมาแล้วแล้วแบบเป็นใครก็ไม่รู้กลายเป็นโนเนมไปแล้วแล้วเขาก็ยังมีแบบซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็เลยแต่ง My Dream ให้กับทุกๆคนฟัง My Dream นี่ซัดเองเลยแต่งเนื้อเองเลยใช่ไหมไม่ ยังอ่อนหัดยังอ่อนหัดอยู่นะคะก็มันประจวบเหมาะกับว่ามีคอนเนคชั่นจากทางญี่ปุ่นด้วยมันก็เป็นแบบเหมือนอิมเมจของเราที่แบบทำงานร่วมกับไทยญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นเป็นคนทำดนตรีให้แล้วก็มีชาวออสเตรเลียที่น่ารักมากๆนะคะฮอลลี่สังเขียนเนื้อให้เราค่ะครับผมอันนี้ตอนไปโชว์จริงๆเนี่ยอ๋อตอนโชว์จริงเราเจออะไรบ้างพอขึ้นไปทีปุ้งแคทปุ้งงานแคททีเชิร์ตจำได้เลยแล้วก็ใส่ชุดหัวแกะใส่ชุดนอนร้องเพลงเวทีแรกปุ้งแรกเหรอตื่นแบบ
พี่หนูจะเอาไงดีบอกพี่สตังค์ครับพี่โอ้เอ็มเตอร์ก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างเป็นปัญหาหมดในชีวิตของแจ้งแบบรองเท้าเสื้อคือพะวงไปหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนด้วยเรายังใหม่อยู่แต่ว่าshow must go on แล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินก้าวขึ้นไปถึงแม้ว่าขามันจะแข็งๆหน่อยแล้วแบบต้องก้าวขึ้นไปแล้วก็แบบ my dream my world แล้วก็แบบปลดปล่อยที่เราสองมาให้ทุกคนที่แบบที่คอยรับชมเราให้เขารู้สึกว่าแบบเนี่ยเราทำเพื่อเขาจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีอย่างนึงก็คือไม่ใช่แค่แฟนคลับเราเท่านั้นที่แบบรับฟังก็จะมีคนทั่วไปที่แบบอาจจะยังไม่รู้จักแจนจังเลยก็ได้ฟังแล้วก็แบบว่าอื้อไอคนนี้มันเป็นใครวะมันใส่หัวแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มายืนร้องเพลงเดียวแล้วมันก็ล้มเหมือนแบบเวทีแรกร้องเพลงเดียวเพราะว่าตอนนั้นมีเพลงเดียวแล้วก็แบบเตรียมตัวนานกว่าร้องแล้วเขาก็บอกว่าก็มาติดตามแล้วก็เสิร์ชหาในว่าแจนจังเป็นใครแล้วรู้สึกแบบอู้มีแฟนคลับหน้าใหม่ที่เขาไม่ได้ตามเรามาจาก BNK ด้วยอะไรเงี้ยก็อ่านทวิตเขาอยู่ว่าตามมาจากแคทที่เชิญนะก็ขอบคุณมากมากเลยว่ามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันเป็นงานเทศกาลดนตรีแต่ว่าหลังๆก็มีออกไปเล่นตามร้านด้วยนะใช่ไหมมีตามอีเวนต์ค่ะตามอีเวนต์ก็มีอีเวนต์วันวาเลนไทน์แล้วก็เล่นกับเอิร์ธพัทรวีด้วยอันนี้คือแบบตื่นเต้นแต่ว่าเป็นตื่นเต้นอีกแบบนึงหนูมีหลายตื่นเต้นนะตื่นเต้นอันแรกก็คือแบบใหม่มากแต่ตื่นเต้นกับเอิร์ธพัทรวีคือแบบจะทำให้เขาจะเอาเอิร์ธมาทำอะไรวะเนี่ยจะร้องไม่ดีกลัวเขาเสียไปด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคิดว่าแฟนคลับน่าจะชอบเพราะว่าเราก็เอนจอยกันทั้งสองคนแล้วก็แบบเป็นการรวมตัวกันในอีกรูปแบบนึงค่ะอันนี้ถ้าถามย้อนกลับไปโชว์ครั้งแรกในนามแจนจังกับการเดบิวต์ตอนเป็น BNK เนี่ยความรู้สึกต่างกันขนาดไหนต่างกันค่ะตอนครั้งแรกก็คือเอาตอน BNK ก่อนไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นแบบไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตื่นเต้นแต่ในระดับที่ตื่นเต้นแบบในระดับที่ก็ยังมีเพื่อนอยู่ดับหน้าเพราะเราเต้นข้างหลังตื่นเต้นในระดับที่แบบแค่เต้นไม่ผิดก็พอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็มีผิดบ้างผิดไหมไม่เยอะเขาไม่กล้าบอกแม้ว่ามีนิดนึงนะก็แต่ว่ามันก็จะมีหลายคนไง6คนก็จะไม่โฟกัสเราที่คนเดียวก็โอเคก็ทำมันได้แล้วก็ค่อยอินพุตแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆในสำหรับการเป็นไอดอลว่าแบบเราต้องทำตัวยังไงเราต้องใส่ energy ยังไงต้องแบบเต้นยังไงให้สุดอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนที่เวลา performance เราจะใส่สุดมากอย่างเพลงอะไรนะ BNK Footage ตอนคือจะเห็นเจนี่แบบหัวทับหลุดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ดีแต่ก็สู้เว้ยอะไรเงี้ยคือแบบว่าถึงแม้ว่าลายเต้นจะแย่มากไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แบบก็จะมีน้องๆคอยติ้งว่าแบบเอ้ยแจนมันแรงไปมันไม่สวยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับแต่สุดท้ายก็แรงอยู่ดีก็ตรงนั้นก็แบบค่อยๆหล่อหลอมเราให้กลายมาเป็นแจนจังตรงนี้ด้วยมันเหมือนเป็นการปูพื้นฐานในการโชว์แสดงอย่างเราเนี้ยถึงแม้ว่าแบบจะโตแล้วก็ตามจบมหาลัยแล้วล่ะแต่ทางด้านเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยเรายังไม่เคยทำมาก่อนการเป็นเวียนเคมการเริ่มต้นที่ดีของเรามากๆแล้วเราก็กระโดดตุ้มมาเป็นแจนจังทีนี้ล่ะไม่มีใครให้แบบไปสิอยู่ข้างหน้าสิอะไรนี้แล้วเราเนี่ยแหละพิมพ์แล้วก็ตึงทำตัวให้เป็นแบบว่าทุกคนมามองหนูหน่อยนะ มามองเชลซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบมองเชลซีใจอ่ะสู้แต่ร่างกายอ่ะเหมือนมันเป็นออโตเมติกของมันมันสั่นแต่ก็พยายามแบบร้องแบบพยุงมันให้มันจบไปได้ซึ่งในตรงเนี้ยผ่านมาประมาณ1ปีละความตื่นเต้นเท่ากับครั้งแรกที่ร้องหนูว่ามันค่อยๆลดลงแต่ว่าก็ยังมีอยู่เพราะว่าในแต่ละอีเวนต์หรือว่าเวทีมันก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปซึ่งความใหม่นี่แหละจะทำให้หนูตื่นเต้นอีกครั้งเหมือนที่หนูมาเจอที่ The Guitar Mag หนูก็โดนเข้ามาหนูก็แบบพี่เขาจะเป็นยังไงวะพี่เขาจะดุแล้วไม่น่าแบบเป็นคนขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้คุยแล้วก็เห็นบรรยากาศอะไรก็ขอบคุณเดอะกีตาร์มากๆที่ให้โอกาสเรามาโปรโมทเพลงค่ะท
ทางนี้ก่อนตอนถ้าสมมุติว่าตอนเรียนเพลงจริงเราชอบดนตรีแนวไหนว่าที่อยากจะเป็นแบบศิลปินอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหรอถ้าเปรียบเทียบง่ายสุดอย่างวินเทจซิงเกิลล่าสุดชื่ออะไรนะbeginner beginner set to in your position set แล้วก็มีเพลงร้องอังตรงแนวหนูอ่อนหนูชอบเพลงร้องมากกว่าถ้าเปรียบเทียบให้เห็นได้ง่ายที่สุดก็จะเป็นแบบหวานๆสบายๆน่ารักคิคุอะไรนี่ซึ่งมันก็จะชอบแนวนี้แต่ว่าอีกทางหนึ่งอ่ะมันก็ก็โตแล้วนะจะมาคิคุอะไรนี้อะไรงี้ก็มันจะปรับให้บาลานซ์ยังไงที่แบบว่าคนภายนอกจะมองเราแบบว่าโตแล้วจะมาทำอะไรงุ้งงี้งุ้งงี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกทางนึงเราก็ชอบอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ต้องหาบาลานซ์ว่าแบบคนจะรับได้แบบว่าอยู่ตรงไหนตอนนั้นอยากจะเป็นศิลปินเนี่ยแต่ว่าอยากจะตอนที่จะทำเป็นไอดอลในเดียนเอตอนนี้เป็นไอดอลอยู่นะคะมีฝันจะเป็นศิลปินขนาดไหนไม่เคยฝันไปไกลขนาดไหนก็คือทำที่หนูเป็นคนที่แบบเลือกในสิ่งที่เราชอบจะทำเลือกที่เราพอใจที่จะอยู่แล้วก็แฮปปี้ที่จะอยู่ในโพซิชันนั้นในสถานการณ์ตรงนั้นคือเราเป็นคนเลือกเองมันอาจจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยในอีกอย่างนึงโดยที่เราไม่ได้นึกถึงตอนเด็กๆเราไม่ได้นึกถึงอนาคตว่าแบบจะทำอะไรต่อไปเรื่อยๆแต่อย่างจบมหาลัยปุ๊บคนส่วนใหญ่ก็จะสมัครงานแล้วก็หนูเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ซึ่งแต่หนูไม่เอาหนูไม่ได้ไม่ชอบก็เฉยๆเบื่อแล้วอะไรเงี้ยก็มาเป็นบีเคด้วยจังหวะของมันด้วยว่าเขารับสมัครพอดีแล้วก็ปีสุดท้ายพอดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเบื่อนี้แล้วก็ทำอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแค่ลองอะไรนี้ใช่แบบหนูเป็นคนขี้เบื่อเปลี่ยนไปเรื่อยก็เป็นนิสัยส่วนตัวที่แบบมันจะดีไม่น่าอะไรเงี้ยก็พยายามบาลานซ์ครับค่ะแต่คราวนี้สไตล์ดนตรีหลังจากที่เรามาจาก VNK เนี่ยตอนนี้มันต่างจากตอนนั้นยากเยอะเหมือนกันนะเยอะมากปรับตัวยากไหมหรือว่ามีวิธีการทำงานอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างสำหรับเรื่องการปรับตัวอย่างแรกที่ต้องปูพื้นฐานใหม่ก็คือเรื่องการร้องเพลงแล้วก็ energy ในการร้องเพลงเพราะว่าตอนอยู่ในวงอ่ะมีคนเยอะไงมีคนช่วยเราร้องอะไรเงี้ยเราก็แบบร้องอยู่ตรงประมาณลำคออะไรเงี้ยร้องอาจจะไม่ค่อยมีพลังมากสักเท่าไหร่แบบก็จะมีแฟนคลับคอยแบบช่วยแนะนำแต่พอมาร้องคนเดียวปุ๊บเราก็ต้องแบบดึง energy จากหน้าท้องของเราขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โหการร้องเพลงมันเป็นแบบนี้เองเหรอเราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนลึกขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนอยู่วงก็คือเรียนเหมือนกันแต่แบบอันนี้พอเรามาเรียนคนเดียวแล้วแบบโหร้องตั้งแต่แบบขึ้นมาแบบพลังลมปานก็ประมาณนั้นแหละค่ะคือต้องเรียนไปเรียนร้องเพลงใหม่ใช่เหมือนแบบปูพื้นฐานใหม่เลยให้แบบเป็นจันจังต้องร้องให้แข็งแรงขึ้นนะไม่มีใครมาคอยช่วยจันจังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวดนตรีก็แบบไม่ได้เต้นเยอะแล้วอ่ะเป็นแบบดนตรีนวลๆนุ่มๆนุ่มๆแบบเป็นเพลงสบายๆอังจริงก็เป็นข้อดีเพราะว่าหนูเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ปวดเขาใช่ก็ทางด้านเรื่องของเต้นกับร้องอ่ะหนูจะแฮปปี้ด้านการร้องมากกว่าเพราะว่าเต้นอ่ะตนาดติดลบคะแนนติดลบแต่ว่าพยายามที่จะเต้นในเมื่อมันต้องเต้นแต่ว่าถ้าแฮปปี้จริงก็คือร้องเพลงแล้วก็แต่ถ้าต้องร้องจากแบบมีเทคนิคอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะซีเรียสด้วยเหมือนกันมันต้องจริงจังในการที่จะเรียนทฤษฎีเรียนปฏิบัติอะไรเงี้ยทฤษฎีรู้แล้วแต่ปฏิบัติยังทำไม่ได้ก็ต้องฝึกกันต่อไปมีขั้นตอนมีโปรเซสในการเรียนอย่างโน้ตก็ต้องแบบพิชโน้ตก็ต้องให้ตรงต้องมีพลังหนูก็ชอบแบบเป่าขวดทำให้มีพลังเป่าขวดเป่าขวดน้ำก็จะชอบโชว์แฟนคลับเวลาเป่าขวดน้ำบอกให้เขารู้ว่าหนูก็เป็นเด็กขยันนะคะโอ๊ยไม่เด็กแล้วหนูก็เป็นคนขยันนะคะครับผมถามนี้ก่อนช่วงตอนนี้เรายังได้คุยกับพวกทีมงานชลาลายแล้วก็น้องๆอยู่ไหมฮะคุยล่าสุดก็ให้กำลังใจน้องไข่มุกกันอีกสักรอบนึงที่โดนดราม่าไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะน้องไข่ลุ้นๆก็คือถ้าเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันได้ปกติเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเลยเล่นกันเบาๆแต่ถ้ามีอะไรที่แบบอยากให้กำลังใจหนูก็จะไดเรกต์เมสเซจไปหรือว่าอย่างเช่นปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีน้องว่าแฮปปี้เบิร์ธไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธแฮปปี้นิวเอียร์ตอบบ้างไม่ตอบบ้างขอไปได้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์อะเนาะมันก็ยังอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ
คือมันเป็นเพื่อนกันแล้วรู้จักกันแล้วแล้วก็คุยกันได้ปกติแต่ในอีกด้านการทำงานอ่ะเราก็ต้องรู้ลิมิตของเราว่าแบบเราไม่ใช่มีอภิสิทธิ์มากกว่าเนี่ยคนอื่นที่เราจะแบบเราก็คือคนธรรมดานี่แหละไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วให้กำลังใจน้องเขาหน่อยนะช่วงนี้โหโดนเยอะเหลือเกินไม่ใช่อ่านไม่ใช่น้องไข่อ๋อหนูว่านะทุกคนในวงหรือแม้กระทั่งดาราในวงการบันเทิงหรือใครก็ตามนั่นแหละที่เป็นบุคคลสาธารณะหนูว่าเขาผ่านเรื่องนี้มาหมดแม้กระทั่งตัวหนูเองหนูก็ผ่านมาอาจจะไม่หนักเท่าถ้าเทียบกับไข่ของไข่มุกอะไรเงี้ยอาจจะไม่หนักเท่าของไข่เพราะของไข่มันเป็นแบบระดับประเทศอะไรอย่างงี้แต่ของเรามันเป็นระดับแบบเล็กๆกันตอนแรกๆที่โดนก็แบบรู้สึกทำไมต้องมาอะไรแบบนี้ด้วยมันเหมือนยังปรับตัวไม่ได้ยังไม่เข้าใจว่าแบบอยู่ดีๆมีคนมาว่าเราอะไรเงี้ยว่าแบบอย่างเช่นเสียงเนี้ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะติ๊งต้องเสียงเล็กๆอะไรอ่ะมันยาวมากอะไรเงี้ยก็มันจะมีคำที่แรงกว่านี้เราก็แบบอ่านแล้วก็ร้องไห้เหมือนกันที่แบบเครียดว่าแบบก็ฉันเป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่มีใครยอมรับในตัวตนคือหนูว่ามนุษย์ทุกคนก็แบบอยากให้ทุกคนยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกด้านนึงที่แบบไม่พอใจแล้วก็โดนว่าก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งใครมุกเองหนูว่าน้องๆเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาพร้อมๆกับตัวหนูเองที่แบบมีภูมิต้านทานกับคอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งหนูบอกไปในไลฟ์เมื่อคืนแล้วแหละว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและที่สำคัญคือเราไม่สามารถไปห้ามมันได้ที่แบบจะรับคำวิจารณ์อะไรเงี้ยเพราะว่ามีหลายคนสามารถมาคอมเมนต์เราได้แล้วก็มีได้ก็ต้องมีเสียเราแบบคนรู้จักเราทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่ในเมื่อคนรู้จักเราแล้วก็สามารถที่จะได้รับแบบไม่ดีบ้างดีบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องแลกกันไปก็แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันไหนที่เป็นคอมเมนต์ไม่ดีก็เอามาพิจารณาบอกตัวเองด้วยเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีแฟนคลับคอยแบบบอกเราอยู่ครับผมอันนี้ถ้าถามเนี้ยถ้าเราให้น้องแกนหลับตาแล้วก็เราคิดถึงภาพเพลงคุกกี้เสียงไทยโอ้โหความรู้สึกวันนี้กับวันแรกที่ได้ดูต่างกันเยอะไหมคุกกี้เสียงไทยก็ยังเป็นเพลงที่หนูชอบมากที่สุดทั้งเวอร์ชันไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเพราะว่าเราตอนเราเรียนไม่เคยยังไม่มีเบนเคยังไม่เปิดบริษัทรอเรียนตอนปีจำไม่ได้ปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยเราก็เปิดคุกกี้เสียงไทยเปิดหลายรอบมากและที่สำคัญคือแกะท่าเต้นสรุปแกะไม่ได้มันตอนแต่งเพลงเลยแต่ว่าเราก็เปิดฟังหลายรอบเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่หนูคิดว่ามันมีเสน่ห์ทั้งเมโลดี้เนื้อหาหรือว่าอารมณ์ของเพลงมันลงตัวหมดถึงแม้ว่าจะแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ยังดังแล้วก็ป๊อปปูล่าได้เหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็แบบทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้อะไรเงี้ยความเปลี่ยนแปลงของตอนนี้ความรู้สึกของเพลงเหมือนเดิมค่ะเป็นเพลงที่น่ารักแล้วเราก็ยังชอบมากเหมือนเดิมความรู้สึกของตัวเราเองอะที่เราดูเราก็ภูมิใจนะในฐานะที่เราก็เป็นคนร้องเพลงนี้แล้วแบบได้อยู่อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแถวหน้าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่สองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร้องเพลงนี้ซึ่งณตอนนี้เพลงที่ใน YouTube มันก็ยังมีเสียงเราอยู่แล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบโหยอธิบายไม่ถูกก็ภูมิใจในตัวเองด้วยที่ได้สร้างทำผลงานดีๆแล้วก็แบบว่าคนให้การตอบรับแล้วก็ชอบกันมากค่ะอืมโอเคครับอันนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างเล่นดนตรีได้ใช่ไหมได้เล่นเครื่องอะไรบ้างได้แต่แบบไม่ได้แล้วเอ้าตกลงได้หรือไม่ได้เล่นอันนี้แล้วเดินให้หนูดาวหรออุ้ยงงมากเลยชิงช็อปเต้เป็นอย่างนั้นก็ได้อ่ะเรียกว่าอะไรล่ะทาเบลีนอ๋อทาเบลีนถูกแล้วได้แล้วโอ้มีแบบว่าพายกระซิบอยู่ข้างหลังกล้องทาเบลีนต้องเคาะจังหวะเล่นกีตาร์ได้ด้วยได้แต่ตอนนี้มันเหมือนเล่นยังเล่นตอนนี้เหมือนพักช่วงไปก่อนเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพนิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยละมากอยู่พอสมควรเหมือนพอเราใช้ชีวิตมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยแล้วก็มหาลัยเงี้ยเราเรียนคอมพิวเตอร์เราใช้ไหล่หนักมากอะไรเงี้ยมากจนกระทั่งแบบตอนนั้นไม่รู้ว่าแบบมันจะส่งผลมาถึงอนาคตตอนที่เราแบบมีอายุมากขึ้นก็สะเทือนเลยสะเทือนหนูว่าทุกคนก็น่าจะสะเทือนหนูแต่หนูก็แบบด้วยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเนาะออนแอร์อะไรเงี้ยแล้วไหล่มันก็เลยแบบ
าเรียกว่าเป็น trigger point อย่างนักกีฬาเนี้ยก็จะเป็นแล้วเขาก็จะใช้ลูกประคบอะไรเงี้ยให้มันคลายแต่ของเรามันเป็นอันใหญ่มากทั่วหลังเลยอะไรเงี้ยซึ่งขนาดเขียนหนังสือมีบางช่วงนึงที่ออกมาจากวงแล้วแบบประมาณครึ่งปีอะไรเงี้ยตอนนั้นเขียนหนังสือไม่ได้เลยคือมันเป็นหนักมากมากจริงแล้วคือก่อนอันนั้นก็พยายามเล่นกีตาร์มันก็จะมีคอร์ดท่าคอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องกดแล้วแรงดิวก็ไม่ค่อยมีกดมันจะใช้แรงจากตรงเนี้ยฟู่แขนข้างนี้ก็จะเสียตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของกายภาพบำบัดอยู่ก็อยากจะกลับมาเล่นเร็วๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเล่นแบบคอร์ดง่ายๆอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากจะเล่นให้ทุกคนฟังเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าเวลาที่เราเล่นกีตาร์แล้วเขาชอบมากเราเป็นคนแบบมีเสน่ห์ส่วนตัวชอบเสียงคอร์ดอะไรมากสุดคอร์ดนู้นเหรอ C ง่ายๆสุดแล้วเพราะว่าอังตรงหนูไม่รู้เรื่องทฤษฎีเลยแต่ว่าก็เวลาอยากเล่นเพลงนี้เราก็จะไปดูคนที่เขาสอนว่าแบบกดตรงนี้กดตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นี้โน้ตอะไรกดไปตามที่เขาบอกพยายามจะเล่นอยากจะเล่นเดี๋ยวต่อไปก็เล่นอันนี้มีคนถามเรื่องของกินมาอยากให้ยกตัวอย่างขนมฮอกไกโดที่ชอบโอ้ไอศกรีมนมฮอกไกโดอร่อยมากขนาดนั้นเชียวคือเราอ่ะถ่ายทำโฟโต้บุ๊กเล่มแรกเราไปถ่ายทำกันที่ฮอกไกโดแล้วธีมมันคือพาทุกคนไปทานของกินโดยเฉพาะไอศกรีมฮอกไกโดอยากจะประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราเป็นฮอกไกโดสมายแอมบาสเดอร์ก็ได้รับเกียรติจากทางรัฐบาลฮอกไกโดให้เราเป็นแบบเหมือนตัวประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือไอศกรีมอร่อยมากแต่ละร้านอ่ะมันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปแล้วจุดเด่นที่สุดก็คือกลิ่นมันหอมอย่างที่ไทยก็จะมีแบบพวกนมฮอกไกโดให้คูณหอมไปอีก10เท่าสุดยอดพี่มากินกันเลยอาจจะโม้ก็ได้เออดีมากอร่อยมากอร่อยมากจริงมีอะไรอยากแนะนำแฟนคลับเวลาเจอตามงานที่ต่างๆบ้างไหมฮะอ๋ออันนี้เหรอก็ถ้าเจอก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันหน้าแบบแลกเปลี่ยนว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นี่เราก็สบายดีนะเธอเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแบบคุยกันได้ปกติแบบมันรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนเจอเราเป็นครั้งแรกเราก็จะรู้สึกว่าได้ว่าเขาจะแบบเกรงๆไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาแล้วก็แบบมาเลยไม่เป็นไรมาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่าความสัมพันธ์ของหนูกับแฟนคลับคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนญาติพี่น้องกันไปแล้วแบบคุยอะไรก็ได้ขอหวยหนูก็ได้หนูก็ให้เหรอพี่กระตุ้งเลยเนี่ยใกล้วันด้วยใกล้แล้วหรอก็อารมณ์ประมาณนั้นถ้าถูกก็เฮ้กันในทวิตเตอร์ถ้าผิดก็เงียบเงียบมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพผิวสุขภาพใจไหมฮะอ๋อสุขภาพผิวสุขภาพใจเอาภายในก่อนแล้วกันเนาะพยายามนี่แบบปล่อยวางนะจ๊ะลูกจ๋าอะไรเงี้ยแบบปกติแล้วเป็นคนฟุ้งซ่านคิดมากแบบก็จะมีแบบพุทโธตลอดเวลาที่ตื่นเต้นเราแบบหนูว่าแต่เวลาที่ตื่นเต้นแล้วเวลาทำเนี้ยตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกคือมันแบบเหมือนมันอั้นอะแล้วแบบต้องระเบิดออกไปกลัวส่วนมันไม่ถูกหรือเปล่าอ่ะกลัวส่วนมันไม่ถูกใช่ปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยอยากจะบอกเรื่องธรรมะธรรมโมนั่นแหละเพราะแบบเราก็ไม่ได้แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่แบบพยายามที่จะสวดมนต์แล้วก็แบบรักษาศีลอะไรนี้ตามที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะทำได้สามารถที่จะแบบฉันอยากจะทำอะไรเงี้ยต้องตั้งปฏิฐานแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากจะไปบวชหรืออะไรขนาดนั้นเราก็ยังแบบเฮฮาปาร์ตี้อยู่ในวัฏสงสารโลกของเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะส่วนทางหน้าเรื่องของสุขภาพผิวสุขภาพผิวก็กินผักก็คงจะตอบไม่ได้เพราะเขาไม่กินผักก็พยายามที่จะทาครีมเยอะๆคืออย่างเช่นหน้าเนี่ยคือต้องเล่ากับว่าไปทำโฟโต้บุ๊กเล่มสองที่ญี่ปุ่นมาเล่มแรกมันจะเป็นการท่องเที่ยวฮอกไกโดลุยๆแต่เล่มที่สองมันจะเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราหมดไม่ว่าจะเป็นตื่นนอนมาจันจังทำอะไรบ้างหรือระหว่างวันจันจังทำอะไรบ้างตอนเช้าล้างหน้าด้วยอะไรตอนเย็นทำอะไรมัสซาจนวดหรือว่า everything jingabell กับจันจังก็คืออย่างเช่นเราเป็นคนชอบมักหน้าตอนซึ่งแฟนคลับก็น่าจะเห็นเรามักหน้าบ่อยมากอันนี้น่าจะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือเราเป็นคนกินน้ำเยอะใช่ถึงแม้ว่าอังตัวก็คือจะฉี่บ่อยแต่ว่าก็ต้องแบบก็ต้องกินเพราะว่ามันหิวน้ำชาไข่มุก
แล้วเล่นน้ำเปล่านี่แหละแล้วก็จะมีพวกครีมอะไรต่างๆนานาพวกเรื่องรายละเอียดก็สามารถไปซื้อได้ในโพสต์บุ๊กเล่ม2ของเจนนี่ไงและที่สำคัญเป็นคนขายของเก่งมากเขาบอกมีเขาถามมีอะไรพิเศษบ้างอ่ะอ๋อพิเศษเหรอเออมีแบบสเปเชียลสเปเชียลเหรอถ้าสเปเชียลสุดๆแบบสุดๆก็คือมาร์กหน้านี่แหละเออเคยคิดจะไปแบบอะไรนะหาคลินิกหมออะไรเงี้ยซื้อคอร์สไปแล้วยังไม่เคยไปสักครั้งนึงความขี้เกียจของเราคือเราก็แบบก็เป็นผู้หญิงเนาะก็มันเรื่องของอยากความสวยความงามอะไรเงี้ยเราก็หนูว่าไอ้เรื่องของคลินิกอ่ะมันจะช่วยเราได้มากแต่ถ้าเราไม่ไปมันก็ไม่ช่วยเราก็ทิ้งมันไปแต่เรื่องของการดูแลตัวเองในทุกๆวันอย่างเช่นสมมติมีงานพิเศษเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเข้านอนแต่ว่าก็โอ้ไม่อยากพูดคำนี้เลยเอาใหม่มันไม่ใช่ตัวเองแต่ว่านอนดึกอะเอาที่หนูว่าคนปกติเขาก็น่าจะนอนปกติได้ก็ดีแล้วแต่สำหรับเรามนุษย์นอนดึกก็พยายามที่จะรักษาผิวให้มันดีขึ้นอย่างเช่นเน้นที่สุดก็คือการทาครีมนี่แหละจะทามันก็ไม่มียี่ห้ออะไรที่สติ๊กมากก็คือจะเน้นให้ทาดีกว่าเพราะว่าผิวเรามันต้องการความชุ่มชื้น moisturizer ครับตอนนี้อาจารย์อยากจะฟีเจอริ่งกับศิลปินคนไหนมากสุดฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนขึ้นเครื่องบินหลังเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นได้วันสองวันกำลังแบบนอนไม่หลับก็ท้องนั่งอะไรดีอิติปิโสมัคควาอะระหังสัมมาได้30กว่ารอบแล้วก็มีเดอะทอยเดินมาตึ๊ดๆฮายเดินด้วยอ่ะเดินมาแบบในความฝันของเราแล้วก็แบบมีเดอะทอยเข้ามาแบบสรุปก็ได้แค่30รอบเพราะว่าปกติจะสัก100รอบแบบว่าถ้าหนูท่องได้100รอบเนี่ยจะได้ถูกหวยอะไรแบบเราก็จะขอไว้แบบหนูอยากถูกหวยมากเลยค่ะเอ้ยนี่ไม่ได้ชักจูงนี่เราได้30รอบไม่ต้องโทษทอยเลยนะอ่าโอ้ขอโทษค่ะก็เป็นเล่นแต่ว่าเขาดังมากเราชอบที่เขาเดินเข้ามาเพราะว่าเราอาจจะดูคลิปใน YouTube บ่อยมากเราอยากดูว่าแบบคนที่เป็นอัจฉริยะหนูเรียกเขาว่าอัจฉริยะว่าแบบเวลาเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็เคยเห็นอยู่หลังเวทีที่เขาแสดงจริงซึ่งก็แบบเพราะว่ามันละสายตาไม่ได้เลยอ่ะเขาแบบเก่งมากแล้วก็แบบสุดยอดโอเคครับอันนี้มาที่ผลงานตัวเองว่าหลังจากผลงานที่เรามีแผนอะไรบ้างไหมฮะเกี่ยวกับผลงานเองตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เริ่มเป็นจังใหม่ๆก็คือยังไม่ทำผลงานเพลงด้วยซ้ำทำงานร่วมกับไทยญี่ปุ่นก็คือมีทำผ้าเทโนกีแล้วก็แบบว่าไปโปรโมทญี่ปุ่นให้คนไทยได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยการทำรายการต่างๆอย่างเช่นรายการเทเซโกแต่ว่าทีเนี้ยอยากขอบคุณแฟนคลับแล้วด้วยความสามารถที่เรามีก็เออพอจะร้องเพลงได้แล้วก็แต่งแล้วไม่ใช่เราไม่ได้แต่งก็คือทำเพลงไม่ดีมากๆสุดท้ายแล้วก็แบบมันก็สามารถเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราสามารถเดินไปได้แล้วก็เลยแต่งเพลงทำเพลงมาเรื่อยๆร่วมกับโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียตอนที่เราเอาลงก็คือที่เราไม่มีค่ายไม่มีสังกัดไม่มีใครคอยมาไกด์เราทุกคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่แบบอยากจะทำเพลงขึ้นมามันก็แบบไม่มีอะไรแบบลุมตุเป๊ะแบบจับไอ้นู้นมาผสมอันนี้มีหลักมีอะไรใช่ไม่มีหลักในการทำงานถ้าอย่างเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะแบบบุ้มมีทีมวางแผนแต่ของเราอะต้องแบบเพลงนี้เป็นไงบ้างแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กว่าแบบแล้วก็บวกกับว่าข้อจำกัดของเราด้วยว่าเราทำงานได้มากน้อยแค่ไหนได้ในสไตล์ไหนได้ในแนวทางอะไรแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆซึ่งแนวเพลงที่หนูทำส่วนมากจะเป็นเพลงแนวpositive thinking หรือว่าคิดบวกอะไรนี้ก็เป็นแนวใสๆทั้งที่จริงแล้วโปรดิวเซอร์เป็นชาว EDM ตืดดืดดืดดืดมากแต่พอมาบวกกับแจนจังปุ๊บแจนจังแบบสวัสดีค่ะมันก็จะกลายเป็นอีก EDM แบบเรียบร้อยเป็น soft EDM อะไรแบบนี้ฮะก็รู้ไหมก็แต่ว่าสิ่งที่เราตอนอยู่สมัยก็คืออยู่ไทยเนาะจะมาทำเพลงผิดทำไมซึ่งแบบเนาะจะทำเพลงผิดแล้วใครจะฟังวะก็เครียดนะตอนนั้นอะแบบอุ้ยแต่เราก็อยากทำคือมันมีกองว่าแบบอยากทำอันนี้กับจะขายได้ไหม
มันต้องเอามาตอนนี้เอามาบาลานซ์กันสรุปก็เดินทางมาเรื่อยๆในระยะเวลา1ปีร่วมกับแฟนคลับที่เราคอยรับฟังคอมเมนต์เพลงก็อาจจะเป็นแนวไม่ต่างกันมากแต่ก็จะมีหลายอารมณ์มาถึงตรงเนี้ยเราก็มีแพลนไว้ว่าอยากทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นอยู่เพราะว่ามันเป็นความผูกพันแล้วก็คือแบบเราเป็นการเป็นพี่น้องครอบครัวกันไปแล้วล่ะแต่ว่าอ่ะอยากทำเพลงอยากทำขายที่ไทยใช่ไหมทำเพลงไทยสิเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องมาแปลอะไรเงี้ยเราก็เลยฮะคือขอบคุณทุกอย่างที่ขอบคุณคุณครูด้วยที่แบบหาคอนเนคชั่นมาให้หรือแม้กระทั่งพี่กุ๋ยมือกีตาร์เขาก็รู้จักกับพี่ส้มมาดีที่เป็นนักร้องอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำว่าแบบเออเนี่ยไปลงไปหาพี่ส้มอย่างตอนแรกที่เจอพี่ส้มก็คืออะไรออกรายการกลัวไอ้ฉันก็คือไม่เกี่ยวกับร้องเพลงอะไรเลยพี่ไปทำอาหารไปทำอาหารไปทำเครื่องเขาไปทำพี่ไปทำลูกชุบอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีถึงแม้ว่าแบบจะไม่ได้ดุงเขาไปแบบพี่ทำเพลงให้หน่อยช่วยแนะนำหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีคอนเนคชั่นกันซึ่งพี่แกน่ารักมากก็เวลาจะทำเพลงอะไรเงี้ยก็ปรึกษาพี่แกว่าแบบหนูจะเริ่มทำแนวไหนดีอะไรเงี้ยก็พี่แกก็จะมีคอนเนคชั่นต่อไปอีกซึ่งก็แบบว่าตอนนี้เหมือนจังๆก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นแต่เพลงอ่ะยังไม่ได้ทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างแต่ในกระบวนการโปรเซสอะไรเงี้ยหนูเริ่มเห็นภาพมาแล้วว่าแบบจะคนไทยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยการดนตรีพี่รัตสังเป็นคนทำแต่ว่าเนื้อร้องให้อันนี้ยังบอกชื่อไม่ได้ยังบอกไม่ได้ให้พี่โปรดิวเซอร์ชาวไทยเป็นคนทำพี่จุดๆๆแล้วกันพี่จุดๆๆไม่รู้ว่าพี่เขาจะอยากทำงานร่วมกับหนูหรือเปล่าก็วิงวอนครับผมก็ขอบคุณอย่างแรกคือต้องขอบคุณคอนเนคชั่นที่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะไปโปรโมทตัวเองในหลายๆสื่อเพราะว่าเราก็ต้องทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักสำหรับคนภายนอกเราจะมานั่งอยู่ห้องแล้วแบบมาชอบฉันสิอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครมาเพราะว่าแบบว่าเราก็ต้องสู้นิดนึงตอนนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปโปรโมทมากยิ่งขึ้นในทางในเวของเราค่ะเช่นที่นี่ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะได้ดูผลงานของแกนจังใช่ไหมเริ่มเข้าลุกเข้าลอยเดี๋ยวจะลุยกันต่อก็ในช่วงปีนี้นะน่าจะได้ไหมน่าจะได้ปีนี้แล้วก็แบบบวกด้วยกับความแข็งแรงของกระบังลมของเราโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ให้แกฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยครับวันนี้นะคะซิงเกิลล่าสุดของแจนจังก็คือนักร้องหน้าใหม่ที่ไม่มีสังกัดเป็นคนที่ทำเพลงเองก็ซิงเกิลล่าสุดชื่อว่า Peace of Home เธอคือส่วนหนึ่งของฉันก็สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน LINE TV แล้วก็ตอนนี้ก็คือมีที่ใน YouTube แล้วก็คือ Peace of Home หรือว่าอาจจะเสิร์ชว่าแจนจังก็ได้ค่ะ JANCHAL หรือว่าอยากจะติดตามแจนจังใน Instagram Facebook Twitter ก็เสิร์ชคำว่าแจนจังแต่ว่าก็ถ้าใครชอบผลงานแนวเพลงที่แบบเป็นอาจจะยังใหม่อยู่สำหรับคนไทยอะไรเงี้ยเป็น Soft EDM ก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube แจนจังด้วยเหมือนกันค่ะครับผมมีร้องให้ฟังสักนิดได้ไหมโอ้โหไหนก็มาแล้วต้องให้แฟนคลับช่วยร้องนี่อ้าวหนูตื่นเต้นอีกแล้วแอบส่องเดี๋ยวลองดูแล้วนะจะรอดไหมนะไม่ครับYou're my peace of home.
ที่สะพานไม้พี่สะพานอยู่ไม้พี่สะพานไม้พี่สะพานมีทุกอย่างตรงนี้อะไรได้มาง่ายได้ต่อไหมเอาประมาณนี้ถ้าใครอยากฟังอีกก็ YouTube จะจังก็โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณแกนจังหรือเชเช่ของเรามากเลยอ๋อขอบคุณค่ะเชเช่ก็ขอบคุณเดอะกีตาร์แม็กมากๆเพราะว่าเราก็คือหนูเป็นคนเล่น Facebook เนี่ยกีตาร์แม็กก็จะคอยขึ้นมาอุ๊ยเมื่อไหร่เราจะได้ไปออกอันนี้บ้างก็ได้มาออกแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนมากที่ให้โอกาสแจงจังนะศิลปินหน้าใหม่ได้มาตะดาโปรโมทที่เดอะกีตาร์แม็กนะคะก็สนับสนุนกันได้ค่ะขอบคุณแจงมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะไว้จะกลับมาใหม่ให้หนูมาใหม่ไหมมาสิเอ๊